็กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการประเมินโครงการรับยาที่ร้านยาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการยกระดับร้านนโยบายเกี่ยวกับร้านยาในระบบบัตรทองได้อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณปรีชาพันธิเวชเภสัชกรอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่2นะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแก้วน้ำในชุดที่ชื่อว่าโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ใช้Facebook นะครับทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเช่นเดียวกันเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้นะครับโดยจะให้วงเงินรายละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยธนาคารก็จะคิดอยู่ที่ร้อยละ8.595ต่อปีเป็นอัตราเริ่มต้นนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อนำไปใช้ในการเป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 8.595 เป็นอัตราเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินสามารถที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ธนาคารจะให้วงเงินรายละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 8.595 เป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับคำถามคือจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนด้วยกันนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.36 ต่อปีนะครับหรือถ้าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.60 ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 หรือเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.89 นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้แล้วนะครับโดยจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีหรือว่าการฝากขั้นต่ำก็เริ่มต้นที่ 10,000 บาทสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่29กุมภาพันธ์นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115หรือว่าทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th นะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าสปอ.รฟม.ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงส่วนต่อขยายจากสถานีศรีรัตน์ถึงเมืองทองธานีบริเวณสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่า MT01 นะครับแล้วก็สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีหรือว่า MT02 เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับโดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับรวมถึงเรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟเตือนต่างๆตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างรัดกุมนะครับมีการตรวจสอบสภาพราวกันตกให้มีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการปิดคลุมและการจัดเก็บอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากวัสดุที่อาจจะตกหล่นลงมาก็ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการประเมินโครงการรับยาที่ร้านยาพร้อมกับการยกระดับนโยบายเกี่ยวกับร้านยาในระบบบัตรทองนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณปรีชาพันธิเวชเภสัชกรในฐานะอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่2นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับปรีชาครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับประเมินโครงการที่นับยาที่ร้านยานี่เราทำมานานแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับร้านยาเราทำมาก่อนนานแล้วครับครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ประเมินดูแล้วคือเท่าที่ดูนะอันที่หนึ่งนะฮะเรามีด้วยกันตอนนี้ร้านยามีด้วยกันอยู่3โครงการนะครับครับโครงการที่หนึ่งก็คือเป็นโครงการที่ดูแลสุขภาพและป้องกันโรคและการคัดกรองโรคนะครับครับเรียกว่าสุขภาพดีป้องกันโรคนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเอาตังค์นะครับทุกติดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับประกันสังคมนะครับหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับหรือบัตรทองก็ตามนะครับนะ30บาทเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์นะครับเขียนว่าร้านยาของฉันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปรับยาคุมกำเนิดปีหนึ่งได้13แผงนะครับทั้งละ3แผงนะครับแผงละเดือนเหรอฮะก็แผงละเดือนครับถูกต้องครับแล้วก็มียาคุมกำเนิดสำหรับสตรีที่ให้นมบุตรด้วยนะครับก็13แผงต่อปีนะครับกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับต้องทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนะครับก็สามารถรับได้นะครับที่ร้านยาปีละ2ครั้งนะครับนอกจากนี้ชุดตรวจการตั้งครรภ์นะครับว่าเรามีบุตรหรือไม่มีบุตรประจำเดือนขาดไปก็สามารถที่รับชุดตรวจที่ร้านยาได้นะครับถ้ามีการตั้งครรภ์นะครับทางสปทช.นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มียาคุมยาเม็ดบำรุงคันให้นะครับแม้จะตั้งป้องกันโรคติดต่อนะครับในขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์ก็สามารถที่ผู้ชายนะครับก็สามารถที่รับถุงยาอนามัยที่ร้านยาได้นะครับอันนี้เป็นการป้องกันโรคนะครับทำนองเดียวกันครับเราก็มีการตรวจสุขภาพบางท่านไม่เคยตรวจสุขภาพเลยนะครับไม่มีเวลาตรวจสามารถมาที่ร้านยาได้ครับอายุ15ถึง34ปีนะครับก็มาวัดความดันนะครับมาตรวจมาวัดน้ำหนักส่วนสูงนะครับดูดัชนีมวลกายนะครับดูภาวะอาการต่างๆโรคซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งการติดพวกบุหรี่นะฮะหรือแอลกอฮอล์นะครับถ้าอายุมากขึ้นนะครับ35ถึง50ปีก็มาตรวจเบาหวานนะครับความดันนะครับแล้วก็การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อหลอดเลือดและหัวใจได้นะครับถ้าติดด้วยครับอันนี้บริการตรวจโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยฮะตรงนี้น่าสนใจคุณปีชาเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตรวจแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหรือว่าจะต้องบางท่านแบบว่าเดี๋ยวเราไม่เจ็บไม่ป่วยรอให้ป่วยก่อนค่อยตรวจมันแตกต่างกันเยอะนะถูกไหมใช่ครับคือถ้าตรวจแล้วมีความเสี่ยงต่อโรคเนี่ยทางเภสัชกรที่ร้านยานะครับก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ต่อไปอ๋อส่งต่อเลยครับส่งต่อนะครับต่อมาครับถ้ามีอันนึงครับเป็นโครงการที่เราเรียกว่าดูแลเจ็บป่วยผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ16อาการครับอันนี้ถ้าผู้ป่วยนะครับหรือมีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดหัวเวียนหัวปวดข้อนะครับเจ็บกล้ามเนื้อปวดท้องท้องเสียท้องผูกปัสสาวะขัดตกขาวมีผื่นคันที่ผิวหนังมีบาดแผลนะครับมีความผิดปกติที่หูและที่ตานะครับสามารถไปที่ร้านยานะครับโดยสังเกตร้านยาที่เรียกว่ามีสติ๊กเกอร์ติดว่าร้านยาคุณภาพของฉันนะครับครับเข้าไปที่ร้านนะครับไปถึงปั๊บก็แสดงบัตรประชาชนใบเดียวนะครับให้ร้านยานะครับอันนี้ใช้เฉพาะสิทธิ์บัตรทองก่อนนะครับครับไปถึงปั๊บก็ไปพูดคุยกับเภสัชกรนะครับว่ามีอาการอย่างไรทางเภสัชกรก็จะจัดยาให้นะครับเพื่อบรรเทาอาการต่างๆนะครับแล้วก็มีการติดตามอาการด้วยนะครับเภสัชกรท่านนั้นก็ติดต่อไปที่เบอร์มือถือของท่านหรือติดต่อที่เบอร์ที่ท่านให้ติดต่อได้นะครับเพื่อติดตามอาการครับว่าหลังจากรับยาไปแล้วอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีคนติดตามว่าอาการท่านเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าท่านไม่เจ็บป่วยนะครับไม่มีอาการนะครับทางเภสัชกรก็ไม่จ่ายยาให้นะครับหรือไปขอไม่ได้นะไม่ได้ครับหรือว่าท่านไม่มีสิทธิ์ถึงแม้ว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์นะครับครับนะว่าฉันผมมีสิทธิ์นะแต่ว่าดูไม่มีอาการอะไรเลยจะขอยาเพื่อไปเอายาไปเก็บไว้ที่บ้านอย่างนี้ทางร้านยาก็ไม่ให้อ่ะนะครับนะครับตอนนี้เราบริการไปแล้วนะครับ1ล้าน5แสนกว่าครั้งอ่ะนะครับครับเราพบว่านะ 97.5% ครับอาการหายภายใน3วันนะครับส่วน 2.5% เนี่ยก็อาการต้องติดตามต่อนะครับแล้วก็อาการอาจจะมาในระยะที่อาการอาจจะหนักนะครับเราก็ส่งต่อให้กับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลรับช่วงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่2นะครับเรียกว่าดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับ
ผมคิดว่าหลายท่านนะครับคงเคยมีประสบการณ์นะครับว่าจะไปโรงพยาบาลรัฐนะฮะเราต้องเตรียมตัวต้องเท้านะครับไปถึงปั๊บไปรับบัตรคิวเจาะเลือดต้องตรวจสุขภาพต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับใช่คุยกับแพทย์ไม่กี่นาทีครับครับตรวจนะครับเสร็จแล้วก็ไปรับยาที่ห้องยาก็ต้องใช้เวลาเพราะคนไข้เยอะนะครับต้องรอคิวไปรับบัตรคิวห้องยาอีกกว่าจะได้รับยาเสร็จกลับถึงบ้านเสียเวลาทั้งวันครับบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับลดพนักงานของบุคลากรทางการแพทย์นะอย่างเพศด้านเภสัชกรรมนะครับก็ตอนนี้มีโครงการนะครับก็คือรับยาใกล้บ้านครับนั่นหมายความว่าเมื่อท่านไปพบแพทย์แล้วนะครับนะที่มีอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือมีเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับข้ออักเสบต่างๆเนี่ยที่อาการควบคุมได้แล้วนะครับครับนะแพทย์ควบคุมได้แล้วแต่ต้องทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ให้อาการต่างๆลุกล้ำต่อไปนะครับแพทย์ก็จะสั่งจ่ายยานะครับโรงพยาบาลก็จ่ายยาผ่านใบสั่งแพทย์นะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาที่ร้านยาเลยครับว่าท่านรับยาคนนี้ไปก่อนนะครับไปทานยาสักหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านเลือกเลยครับผู้ป่วยจะต้องมาที่หน่วยของโรงพยาบาลนะว่าท่านจะรับยาครั้งต่อไปที่ร้านยาไหนตอนนี้ร้านยาต่างๆจะเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลนะมีเครือข่ายหมดเลยครับโรงพยาบาล นี้ผู้ป่วยสามารถที่จะเลือกไปรับยาที่ร้านยาที่ไหนที่ใกล้บ้านเขานะครับเพื่อความสะดวกนะครับ1ลดระยะเวลา2ท่านสามารถปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยาต่างๆหรือสามารถจะติดตามหรือสอบถามอาการในกรณีที่นะสงสัยหรือมีอาการที่ผิดปกติต่างๆก็สามารถติดต่อเภสัชกรได้เภสัชกรก็สามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับครับรับยาใกล้บ้านนะครับโดยที่แพทย์จะสั่งใบสั่งแพทย์มาที่ร้านยาแต่ร้านยาก็จะติดตามอาการต่างๆแล้วก็นัดผู้ป่วยมารับยาที่บ้านนะครับไอ้ที่ร้านยาร้านยาที่ใกล้บ้านครับครับต่อมาหนึ่งครับก็คือโครงการที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรแค่เป็นใบเดียวนะครับตอนนี้โครงการเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่นี่เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนะครับว่าใน100วันจะต้องมีโครงการดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเปิดโครงการไปแล้วนะครับที่4จังหวัดแรกนะนำร่องนะครับก็คือจังหวัดแพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีนะครับแล้วก็นราธิวาสนะครับแล้ว1มีนาคมนี้นะครับก็จะมีเพิ่มนะสิงห์บุรีเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์นครราชสีมาครับทางงานหนองบัวลำพูอำนาจเจริญสระแก้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมประเมินนะโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ประชาชนใบเดียวสามารถที่จะไปยื่นที่โรงพยาบาลแล้วก็สาวแพทย์ก็สามารถที่จะส่งใบสั่งแพทย์มาที่ร้านยาได้นะครับทุกวิชาชีพเราก็ร่วมกันนะครับครับทางแล็บก็ไปตรวจห้องแล็บที่คลินิกแล็บก็ได้นะครับแล้วก็ไปทำกายภาพที่คลินิกก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทำฟันที่คลินิกทันตแพทย์ได้นะครับครับนะครับครับทีนี้เท่าที่หมดจะฮะโครงการหมดจะฮะเยอะเหลือเกินปีครับครับมีสามสี่โครงการนะครับต่อมานี้จะแจ้งให้ประชาชนทราบครับเอาเลยฮะเอาเลยฮะทราบว่าร้านไหนนะครับมีบริการอะไรอย่างไรท่านสามารถสอบถามได้หมายเลข1330นะครับไปแจ้งไปที่เบอร์นี้ได้เลยครับสอบถามว่าเป็นอย่างไรหรือประชาชนสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าแอปพลิเคชันในระบบ Android หรือ iOS นะครับก็คือแอปพลิเคชันร้านยาของฉันนะครับร้านยาของฉันเป็นแอปนะโหลดมาได้เลยครับครับท่านไปอยู่จังหวัดไหนท่านจะรู้เลยว่าร้านยาอยู่ที่ตำแหน่งไหนใกล้ท่านครับท่านเลือกไปดูได้เลยครับและจะมีเภสัชกรด้วยว่าใครเป็นผู้บริการให้ท่านร้านยาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมีบริการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงร้านยาได้เรียกว่าแอปพลิเคชันร้านยาของฉันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครับแล้วก็ภายในปีนี้ก็จะขยายโครงการอันนี้ไปทั่วทั้งประเทศนะครับนี่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีร้านยาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถไปขอใช้บริการได้ไหมฮะคือต้องดูครับคือเบื้องต้นสมมติฉุกเฉินนะครับต้องดูว่าคำว่าฉุกเฉินนั่น
ป็นอย่างไรครับเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมตินะปวดท้องมานะครับท้องเสียนะครับฉุกเฉินมาท้องเสียปวดท้องมากทางเภสัชกรก็จะประเมินดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรไปทำอะไรมานะครับถ้าสมมติว่าทานยาแล้วบรรเทาได้ก็สามารถที่จะลดอาการได้ก็โอเคครับสังเกตอาการดูแต่ถ้าดูไม่โอเคก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยตรงเลยครับฮะคือเกรงว่าจะเป็นอันตรายอย่างเช่นสมมติว่ากรณีที่อาจจะลืมยาที่มันต้องทานยาลดความดงความดันอะไรทำนองนี้กรณีที่คนเป็นเยอะๆเนี่ยอันนี้ขอใช้บริการได้ไหมฮะคือถ้าลืมทานยาเนี่ยนะครับถ้าสมมติลืมทำยามาก็คือต้องดูว่ายาลืมเป็นยาอะไรเราสามารถที่จะเช็คดูประวัติได้นะครับก็อาจจะให้เขาทานยาหรือมีคำแนะนำในเรื่องการทานยาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นที่ว่าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะมาปรึกษาที่ร้านยาได้ว่าพอดีไปกินยาสมุนไพรมาตัวนึงนะครับแล้วมีอาการต่างๆเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็อาจจะมาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาได้นะครับตอนนี้อยากให้ประชาชนนะครับนะถ้าเข้าร้านยานะครับต้องถามหาเภสัชกรก่อนครับเภสัชกรดูง่ายๆครับก็คือใส่ชุดสีขาวนะครับครับนะมีตาสัญลักษณ์สภาเภสัชกรรมอยู่ที่ตัวเสื้อนะครับที่กระเป๋าใช่ไหมฮะที่กระเป๋าครับอันนี้คือเขียวๆใช่ครับท่านอย่าไปรับบริการกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นเภสัชกรนะครับครับถ้าท่านเห็นบุคคลหรือร้านใดก็ตามที่ไม่ใช่เภสัชกรท่านสามารถแจ้งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้นะครับหรืออย.นะครับหรือสาธารณสุขจังหวัดได้นะครับว่าร้านนี้ไม่มีเภสัชกรหรือคนที่จ่ายยาท่านไม่ได้เป็นเภสัชกรท่านสามารถแจ้งได้หรือแจ้งมาที่สภาเภสัชกรรมได้ครับอ๋อครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขามีเภสัชกรประจำร้านอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะให้ผู้ช่วยอะไรมาช่วยดูให้อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะคือต้องดูครับว่าการจ่ายยาปกติหน้าที่ของเภสัชกรที่ร้านยาจะต้องให้คำแนะนำให้คำแนะนำใช่เป็นยาที่ถูกต้องครับปกติต้องเภสัชเป็นคนมอบหมายนะให้ยาและให้คำอธิบายกับประชาชนนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับครับเพราะฉะนั้นดูก่อนดีกว่าให้เจอตัวเภสัชกรจริงๆจะดีที่สุดนะครับครับถูกต้องครับครับส่วนเพื่อความปลอดภัยนะครับครับส่วนปัจจุบันนี้ร้านขายยาประเภทที่เขาเรียกกับหมอตรงหมอตีอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ไหมครับคุณปีชาคือถ้าตอนนี้ก็คือจริงๆตามกฎหมายร้านยาทุกร้านจะต้องมีเภสัชกรประจำนะครับครับประจำเลยนะฮะเภสัชกรไม่อยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดหรือว่าบริการได้นะครับอันนี้ก็มีบางท่านอาจจะทำนะโดยที่ไม่จะเป็นเภสัชกรอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับครับซึ่งผิดทั้งกฎหมายของทางด้านพรบยาด้วยนะครับก็มีบทลงโทษนะครับนะตามกฎหมายครับก็คือนะปรับ 30,000 บาทหรือพักหรือว่าจำคุก3ปีนะครับสำหรับบุคคลที่จ่ายยาโดยที่ไม่ได้เป็นเภสัชกรนะครับอย่าเสี่ยงดีกว่าครับผมสำหรับผู้บริโภคนะครับเข้าไปร้านยานึกถึงเภสัชกรครับเภสัชกรใช้คำแนะนำเรื่องยานะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับเภสัชกรบางท่านจะถามเยอะหน่อยนะครับแต่จริงการถามที่เยอะก็เพื่อที่จะให้เพื่อเกิดความปลอดภัยของประชาชนนะครับเช่นแพ้ยาอะไรมาบ้างอาการเป็นยังไงบ้างมีอาการอย่างไรหรือว่าท่านทานยาอะไรอยู่นะครับเพื่อทางเภสัชกรจะได้ประเมินนะครับอาการของท่านแล้วก็จ่ายยาให้เหมาะสมกับท่านเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับครับครับเพราะฉะนั้นการจะเดินไปขอยานี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าโดยการเราก็จะไม่ให้ใครมาขอยาเพื่อไปเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีบริการตรงนี้ต้องบอกนะครับโครงการที่จัดขึ้นมาตรงนี้ประชาชนขอบคุณนะฮะอย่างมากเลยเพราะว่าบางครั้งการที่จะไปหาซื้อยาเองนะครับค่าใช้จ่ายมันมีนะครับใช่นะฮะนี่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้โอกาสตรงนี้นะครับให้กับประชาชนได้เข้าถึงการบริการหรือการรักษานะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็คือเภสัชกรครับที่ร้านยาครับสะดวกรวดเร็วนะครับและก็ปลอดภัยครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณปีชาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณปีชาพันติเวชนะครับเภสัชกรอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่2นะครับก็คุยกันเรื่องของนี่แหละครับโครงการรับยาที่ร้านยานะครับแล้วก็แนวโน้มที่จะยกระดับนโยบายร้านยาในระบบบัตรทองจะทำอะไรบ้างก็มีหลากหลายโครงการด้วยกันนะครับน่าติดตามครับเอาละครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน
เพื่อต้องการให้ผู้ที่ขอสินเชื่อในนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับในการประกอบธุรกิจธนาคารจะให้วงเงินเนี่ยรายละไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็จะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 8.595 เป็นอัตราเริ่มต้นนะครับคำถามคือจะมีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่คำตอบคือ10ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรฟม.เข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกัน